สุดซิปสนับสนุนโดยไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนช่วงลัดดาซุบซิบสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพพันเอกพิเศษด็อกเตอร์ถนัดคอมัน102ปีอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศณเมนหลวงวัดเทพศิรินทราวาสในวันที่28กรกฎาคมเวลา 17:30 นด.รสุเมธคุณหญิงจินตนาตันติเวชกุลกับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อุกฤษท่านผู้หญิงมนทินีมงคลนาวินร่วมกันเป็นประธานในงานฉลองมงคลสมรสระหว่างอนิติตาบุตรีไพศาลอัชราลีนวัฒน์กับนบบุตรพ้องนพพรชีวานนท์เมื่อ9กรกฎาคมที่ผ่านมาที่แกรนด์ไฮแอทเอราวัณพลตำรวจโทรประกาศสาตมานกับคุณหญิงพอบทิพย์กำลังปลื้มและภูมิใจอยู่กับหลานยายพระสิทธิ์เอี่ยมผ่องใสอายุ10ขวบผ่านการคัดเลือกชนะที่1ของ Thailand Junior Golf Federation เป็นตัวแทนไปแข่งที่ลาสเวกัสอเมริกา13กรกฎาคมนี้เมื่อเดือนก่อนก็เพิ่งชนะถ้วยซีปูตาคัพที่อินโดนีเซียจิรวัฒน์ปัญญารชุนดีใจที่หลานสาวนำเห็ดเพาะมาฝากจากลำปางจึงเข้าครัวทำแกงคั่วเห็ดตามสูตรเก่าแก่โดยไม่ชักช้าแม้ว่าอายุวันนี้จะย่าง95ปีแล้วลัดดายังจำได้ว่ากันยายนนี้เมื่อปี2547ชาสิริโสพลพนิชเซ็นสัญญาให้ชัชวาลเจียรวนนท์กู้เงินจำนวน 3,700 ล้านบาทจากธนาคารกรุงเทพเพื่อไปดำเนินโครงการคอนโดมิเนียมกับเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์รวม3โครงการย่านสีลมลัดดายังจำได้ว่าวันนี้เมื่อปี2547พลตรีหญิงวรนุชเบื้องบนคู่สมรสของพลเอกอู๊ดเบื้องบนหกล้มกลางงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสที่โรงแรมโอเรียนเต็นจนซี่โครงหัก3ซี่หนำซ้ำต้องหลบผู้คนเยี่ยมเยียนออกจากโรงพยาบาลพระมงกุฎไปพักฟื้นที่บ้านนาน2อาทิตย์กว่าหนังสือชื่อชาววังช่างเล่าเรื่องผีเขียนจากคำบอกเล่าของท่านผู้หญิงพึงจิตสุภมิตรคุณข้าหลวงผู้ใหญ่มารดาของสนช.จิตตนันท์ชยาสุภมิตรกำลังเป็นเบสเซลเลอร์อยู่ในขณะนี้หนังสือหนา327หน้าราคาขาย379บาทจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แพรวยินดีด้วยกับรองศาสตราจารย์รัตนาจักรภาคภรรยาอธิบดีจรินจักรภาคที่ได้รับเลือกเป็นนายกสโมสรอาจารย์จุฬาคนใหม่เป็นรองศาสตราจารย์รัตนาจักรภาคอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ลูกม่อรุ่น20ศพจำเนียนปัญญารชุนอายุ108ปีเพิ่งบรรจุณวัดธาตุทองงานพระราชทานเพลิงศพจะมีหลังบำเพ็ญกุศลครบ100วันแล้วมีผู้ถามมาเพราะอยากรู้จักสุพิญญากลางนรงกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติมากขึ้นสุพิญญากลางนรงชาวปากใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีจบปริญญาตรีนิเทศศาสตร์จุฬารุ่น26ปริญญาโทวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนธรรมศาสตร์ปี2543ได้ทุนไปศึกษาต่อด้านนโยบายการสื่อสารที่อังกฤษเริ่มทำงาน NGO ที่มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมเคยเป็นคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจพันตำรวจตรียงยุทธสารสมบัติเป็นข้าราชการผู้ใหญ่อีกคนคราวเกษียณอายุจากตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วไปอุปสมบทยังต่างจังหวัดณวัดป่าแห่งใดแห่งหนึ่งในสายหลวงพ่อชาใจหายกับการจากไปของสุพยงพันธุมโกมลบุตรชายคนโตของอาจารย์สดใสพันธุมโกมลด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลันเพราะตอนเช้ายังไปทำงานแต่ท้องเดินคลื่นไส้เจ็บหน้าอกส่งเข้าโรงพยาบาลแพทย์ทำ EKG บอกปกติแต่ไม่นานหัวใจหยุดเต้นสวดพระอภิธรรมที่วัดธาตุทองและชาปนกิจแล้วเมื่อ4กรกฎาคมพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคกับพี่ๆน้องๆมีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ชนิตารักพลเมืองและณัฐินีชุนหวันใช้งบประมาณ30ล้านบาทจัดสร้างตกแต่งศาลา29วัดธาตุทองพระขนงอย่างงดงามวิจิตรตอนนี้เปิดสวดศพโสภาพันธ์สาลีรัฐวิภาค
ผู้มารดาและงานพระราชทานเพลิงจะมีในวันที่17กรกฎาคมเวลา 17:30 น.อวัสดาปกมนตรีเฝ้าดูแลอาการป่วยหนักของหม่อมราชวงศ์กิติวัฒนาปกมนตรีผู้มารดาด้วยเส้นเลือดหัวใจตีบอยู่ห้อง ICU โรงพยาบาลจุฬาสัปดาห์นี้มีแต่ข่าวน่าเสียใจอีกรายที่จากไปอย่างกระทันหันด้วยหัวใจวายคือวลัยรัตน์พลีงานพระราชทานเพลิงมีที่วัดธาตุทองเมื่อวันวานเสาร์ที่9กรกฎาคมครูต้อยวัลภาปัจฉิมสวัสดิ์แห่งโรงเรียนบางกอกแดนซ์พานักเรียนตัวแทนประเทศไทยถึง23คนกับ103แดนซ์ไปร่วมแข่งขัน CSTD Theatrical Dance Festival ที่เมืองเพิร์ธออสเตรเลียระหว่างวันที่30มิถุนาถึง11กรกฎาคมขอแสดงความเสียใจกับปลัดกระทรวงคมนาคมชาติชายทิพสุนาวีผู้พึงสูญเสียบิดาเรือตรีวิชัยทิพสุนาวีตั้งศพ บำเพ็ญกุศล 2-8 กรกฎาคมและพระราชทานเพลิงแล้วณวัดบุญยประดิษฐ์บางแคเมื่อ9กรกฎาคมต้องไม่ลืมว่าอัมพลกิติอัมพลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะพกข้าวกล่องจากบ้านมารับประทานกลางวันที่ห้องทำงานในทำเนียบโดยอ้างว่ากินไปด้วยทำงานไปด้วยคงจำกันได้ว่าลัดดาเคยเปิดเผยทางรายการนี้ว่าสุดารัตน์เกยุราพันธ์เป็นอดีตรัฐมนตรีหญิงผู้มีทรัพย์สินที่แจ้งต่อปปช.มากกว่าทุกคนในรัฐบาลทักษิณชินวัตรกล่าวคือมีที่ดิน744แปลงมูลค่า773,784,000 บาทกรุณาชิดชอบคู่สมรสเนวินชิดชอบติดอันดับ2มี64แปลงมูลค่ารวม557,740,000 บาทและคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรติดอันดับ3มี100แปลงมูลค่า 387,766,646 บาทลัดดาและในช่วงนี้เราไปติดตามภาพข่าวสังคมประจำสัปดาห์กันค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์ดร.สุนทร ณ รังสีอดีตหัวหน้าภาควิชาปรัชญาคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณวัดมกุฏกษัตริยารามเมื่อวันที่3กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตย์เสด็จแทนพระองค์ไปทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่43ปีพุทธศักราช2559ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปในงานสถาบันเพื่อการยุติธรรมได้รับการรับรองเข้าร่วมเป็นสถาบันเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณศูนย์ประชุมสหประชาชาติอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท King Power พร้อมด้วยจุลจิตบุญญเกตที่ปรึกษาเป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนผลิตละครเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลครบรอบ 84 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคมมหาราชินีเรื่องต้นน้ำของแผ่นดินจำนวน1ล้านบาทโดยมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดเป็นผู้รับมอบณห้องรับรองมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดท่านผู้หญิงจรุงจิตทีฆระรับมอบเงิน 500,000 บาทเพื่อสมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในนามผลิตภัณฑ์ลาแมจากอัมพรพิมพ์วัชราภัยและยาวะอนงชนะวงศ์โดยมีหม่อมหลวงปิยาภัทรพิรมภักดีและอมรศรีพัฒนะสิทธิ์สดางกูลร่วมด้วยที่ห้องรับรองสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดาพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวผ้าไทยอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทยมอบรางวัลผู้แต่งกายผ้าไทยหรือผ้าท้องถิ่นเนื่องในประเพณีสงกรานต์ปี2559ให้กับพลอยชมพูยานนีนภารวีไวเกลศิลปิน GMM Grammy สาระล่ำซำกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพของเมืองไทยประกันชีวิตโอกาสเข้ารับรางวัล Top 100 Agents of Thailand
หรือตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลผลิตสูงสุด100อันดับแรกของประเทศจากตัวแทนประกันชีวิตกว่า 300,000 คนในงานมอบรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติครั้งที่16 National Agents of the Year Awards NAA บุญยปกรณ์โชควัฒนามอบหนังสือ100ปีด็อกเตอร์เทียมโชควัฒนา100ปรัชญาคุณธรรมให้แก่ยิ่งลักษณ์วัชรพลเพื่อนำไปมอบให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศโดยมีมานิตสุขสมจิตและสิรินาโชควัฒนาปวโรลานวิทยามาร่วมในพิธีด้วยที่ศูนย์สิริกิติ์วันก่อนศาสตราจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในงานสมรสพระราชทานระหว่างจุฑาทิพย์บุตรีปฐมรัตน์ติโลกุลกับนวรัตน์บุตรพลอากาศเอกบุรีรัตน์พันวีรินทร์รัตนวานิชโดยมีพลเอกมงคลอัมพรพิสิทธิ์มาร่วมงานด้วยที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณประทีปตั้งมัติธรรมประธานกรรมการบริหารบริษัทสุภาลัยเป็นประธานเปิดงาน Go Live Smart ERP Project ในการนำระบบ Enterprise Resource Planning ERP หรือการบริหารทรัพยากรเข้ามาพัฒนาระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทมงคลสุขใสรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับพันตำรวจโทพงษ์ชัยวราชิตประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเปิดงานสัมมนาเรื่องฉลาดคิดฉลาดใช้ฉลาดอยู่ของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคสภานิติบัญญัติแห่งชาติณโรงแรมฮอลิเดย์อินเชียงใหม่เมื่อวันที่2กรกฎาคม2559นี่คือทั้งหมดของรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปที่ออกอากาศแพร่ภาพพร้อมกันมีช่อง True Vision 691และช่อง True Knowledge 84เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 19:00 น.ไปจนถึง 19:30 น.และเฉพาะช่อง True Vision 691จะมีการออกอากาศซ้ำหรือรีรันอีก2ครั้งคือเวลา 3:10 น.และ 11:10 น.ของวันรุ่งขึ้นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อแฟนคลับรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปท่านสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้บน YouTube จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและบอกต่อๆกันด้วยสวัสดีค่ะ